ันนี้นะคะสำหรับ Mythic Expert ของเราค่ะจะมาพูดคุยนะคะกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคอะไรแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนคะอาจารย์วันนี้ก็เป็นเรื่องของภัยเงียบอย่างนึงเลยที่เราคุกคามการมองเห็นนะคะคือโรคต้อหินนะคะเพราะว่าที่ว่าเป็นภัยเงียบเพราะว่าตอนแรกนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเริ่มต้นด้วยอาการก็คือมองไม่เห็นข้างๆนะคะบางคนจะไม่สังเกตเพราะว่าข้างๆบางทีเราก็ไม่คิดว่าเราจะมองเพราะเราจะอาจจะโฟกัสแต่ข้างแต่ว่าโรคนี้จะเริ่มจากข้างๆมองไม่เห็นแล้วก็จะแคบลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งสุดท้ายอาจจะมองไม่เห็นทั้งหมดแล้วก็ตาบอดได้นะคะงั้นถ้าเราไม่ได้สนใจหรือว่าปล่อยให้มันเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายได้นั่นเองนะคะสำหรับโรคต้อหินนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาการที่น่าเป็นห่วงนะคะแล้วก็มีการจัดงานค่ะวันต้อหินโลกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็จัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีของเราที่นี่เองก็คือเพิ่งจัดงานไปที่8มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งถือว่าประชาชนก็ให้ความสนใจแล้วก็ตื่นตัวกับโรคต้อหินด้วยนะคะวันนี้เรามีภาพนะคะบรรยากาศแล้วก็มีเรื่องของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหินมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะภัยเงียบที่เป็นสาเหตุของภาวะตาบอดของประชากรในเมืองไทยและทั่วโลกคิดเป็นอันดับ2รองจากโรคต้อกระจกโดยประมาณการว่ามีคนตาบอดจากต้อหินทั่วโลกอยู่ที่ 4.5 ล้านคนและจะมีเพิ่มขึ้นถึง 11.2 ล้านคนในปี2020ต้อหินคือภาวะเสื่อมนะคะของเส้นประสาทตาแล้วก็ร่วมกับมีอาจจะมีความดันตาสูงไม่สูงก็ได้แล้วก็มีลานสายตาที่ผิดปกติค่ะเนื่องจากว่าภาวะต้อหินที่เราเจอโดยทั่วไปเนี่ยมันมักจะไม่มีอาการประเด็นก็คือคนไข้จะมีอาการก็ต่อเมื่อตัวโรคเนี่ยค่อนข้างเป็นมากแล้วก็ค่อนข้างจะสายไปที่จะมาเริ่มการรักษาเพราะฉะนั้นเราอยากจะเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าความน่ากลัวของมันก็คือมันไม่มีอาการให้เราเห็นในระยะเริ่มต้นค่ะก็อายุมากขึ้นนะคะก็จะมีตัวอายุเนี่ยก็ทำให้การเสื่อมหรือว่าการเกิดต้อหินเนี่ยเป็นมากขึ้นอายุเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยนอกจากนั้นก็มีเรื่องของพันธุกรรมโดยเฉพาะยิ่งญาติสายตรงถ้าเรามีญาติสายตรงเป็นต้อหินเนี่ยเราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปนะคะนอกจากนั้นก็เป็นประวัติเรื่องของอุบัติเหตุที่ตานะคะการผ่าตัดทางตาหรือว่าเคยมีการอักเสบเรื้อรังเป็นไปในหายในลูกตาไม่ใช่ตาแดงธรรมดานะหมายถึงว่าม่านตามีการอักเสบเรื้อรังเป็นในหายนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันที่สิ่งที่สำคัญเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนตระหนักก็คือเรื่องของการหยอดสเตียรอยด์ซื้อยาหยอดตาเองนะคะเวลาใช้เป็นนานๆนี่มันทำให้ความดันตาขึ้นแล้วก็กลายเป็นต้อหินได้อีกหนึ่งความน่ากลัวของโรคต้อหินคือผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์เมื่อมีอาการของโรคที่รุนแรงทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทางนี้พบว่าประเทศไทยอาจมีคนป่วยเป็นต้อหินแต่ไม่ทราบว่าตนเองเป็นอยู่ถึง 90% ต้อหินถ้าแบ่งหลักๆนะคะเพื่อจะช่วยในเรื่องการรักษาเนี่ยก็มี2ประเภทก็คือ1ต้อหินมุมเปิดซึ่งพบได้มากนะคะแล้วก็ต้อหินมุมปิดต้อหินมุมปิดเนี่ยพบได้น้อยกว่าต้อหินมุมเปิดแต่ว่าในคนเอเชียเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบกับทางตะวันตกแต่โดยหลักๆเนี่ยก็ยังพบต้อหินมุมเปิดมากกว่าต้อหินมุมปิดอยู่ดีลักษณะของต้อหินมุมเปิดกับมุมปิดเนี่ยเราแยกจากการตรวจร่างกายนะคะ อย่างลูกตาของเราเนี่ยถ้าเราดูว่าพอหมอส่องเข้าไปเนี่ยตรงนี้คือลักษณะของม่านตาที่เราเห็นเป็นตาเป็นสีต่างๆเนี่ยถ้าเราส่องไปปั๊บตรงนี้คือมุมตาถ้ามุมตาเนี่ยถูกปิดโดยม่านตาเราก็เรียกว่าต้อหินมุมปิดแต่ถ้ามุมตาเนี่ยไม่ถูกปิดโดยม่านตาเราก็เรียกว่าต้อหินมุมเปิดแต่ต้อหินมุมเปิดเนี่ยก็คือตรงมุมตาเนี่ยมันผิดปกติโดยตัวโครงสร้างด้านในของมันเองโดยที่ไม่มีอะไรมาปิดมันค่ะทำไมถึงต้องแยกก็คือมันจะมีผลต่อการวิธีการรักษาที่แตกต่างกันนะคะถ้าเป็นต้อหินมุมเปิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่คนไข้ไม่ค่อยมีอาการความดันตาจะค่อยๆ ขึ้นนะคะแล้วก็ลานสายตาที่แคบลงเนี่ยก็จะค่อยๆแคบคนไข้ก็จะมักไม่มีอาการแล้วก็มักจะมาหาเมื่อเริ่มสังเกตว่ามัวหรือว่ามองด้านข้างไม่เห็นเดินชนซึ่งมักจะเป็นมากแล้ว
คนไข้ก็มักจะมาหาช้าส่วนนี้เราก็อยากจะรณรงค์ให้มีการสกรีนการคัดกรองส่วนต้อหินมุมปิดเนี่ยความดันตามันจะขึ้นอย่างเฉียบพลันเลยแล้วก็สูงมากคนไข้จะมีการปวดตาตาแดงตามัวเห็นแสงลุ่มรอบดวงไฟขึ้นไส้อาเจียนพวกนี้จะทนอยู่บ้านไม่ได้หรอกก็จะรีบมาหาโดยตัวโรคเองอยู่แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มด้วยการรักษาด้วยยานะคะให้ยาหยอดก่อนถ้าความดันตาเนี่ยสามารถคุมได้ดีด้วยยาหยอดก็จะให้คนไข้เนี่ยหยอดตาไปเรื่อยๆในบางกรณีซึ่งมีข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำเลเซอร์เลเซอร์ก็จะแตกต่างกันอีกสำหรับต้อหินมุมเปิดและต้อหินมุมปิดถ้าต้อหินมุมปิดเนี่ยเลเซอร์ค่อนข้างจะเป็นการรักษาเบื้องต้นหลักมากกว่าการหยอดยาแต่สามารถทำร่วมกันได้นะคะในกรณีที่การรักษาด้วยยาและเลเซอร์ไม่ได้เราก็จะมุ่งไปในเรื่องของการผ่าตัดการผ่าตัดก็จะเป็นการระบายน้ำในลูกตาเนื่องจากว่าความดันตามันสูงใช่ไหมคะเราก็จะเจาะทางระบายเปิดแผลตรงเยื่อบุตานะคะแล้วก็เจาะเข้าไปแล้วก็ระบายให้น้ำในลูกตาเนี่ยออกมาขังอยู่เหมือนทำอ่างเก็บน้ำอะค่ะให้มีการระบายออกมากขึ้นกว่าปกติจากกรมอนามัยโลกนะคะเขาก็พบว่าต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับ2เลยรองจากต้อกระจกนะคะในปัจจุบันเนี่ยคนเราก็อายุยืนขึ้นเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย์เนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพบอัตราการเกิดต้อหินเนี่ยเยอะขึ้นจริงๆก็การเกิดโรคมันยังเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าพอเราอายุมากขึ้นเราก็จะตรวจเจอประชากรกลุ่มเนี้ยที่เป็นต้อหินเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือว่าเราอยากจะคัดกรองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะรักษาตั้งแต่การดำเนินโรคในระยะแรกประเทศทางสมาคมนะคะก็สมาคมต้อหินแห่งประเทศไทยเนี่ยเราก็แนะนำให้มีการตรวจคัดกรองในคนไทยทุกคนเมื่ออายุ40ปีแต่ในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีญาติสายตรงเป็นต้อหินหยอดยาสเตียรอยมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวานโรคภูมิแพ้ตนเองโรคข้อพวกนี้ค่ะใช่ SLE เราอาจจะอยากที่จะให้คัดกรองเร็วขึ้นคุณส่วนใหญ่คุณหมอที่รักษาอยู่ก็จะส่งมาดูก่อนอยู่แล้วค่ะจากสถานการณ์ความอันตรายของโรคต้อหินวันต้อหินโลกจึงได้ถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการตรวจตาพร้อมกับให้ความรู้แก่ประชาชนงานวันต้อหินโรคที่เราจัดที่รามาธิบดีเนี่ยเราจัดเป็นครั้งที่7แล้วนะคะซึ่งทางจัดในนามของทางรามาธิบดีแล้วก็ทางสมาคมต้อหินแห่งประเทศไทยนะคะเราก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับตัวโรคต้อหินเพิ่มความตระหนักให้กับผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนทั่วไปถึงการมาตรวจคัดกรองแต่เนิ่นๆอาการที่ควรจะสังเกตนะคะถึงเครื่องการรักษาแล้วก็มีการสอนเล่นเกมสอนการหยอดตาให้คนไข้ให้ผู้ร่วมงานมีตอบคำถามชิงรางวัลแล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษก็คือเป็นคุณอ้อมสุนิสานะคะให้เกียรติมาเป็นพิธีกรสักถามในบางช่วงของการจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมที่หมอได้บอกไปนะคะก็มีการให้บริการตรวจคัดกรองโดยการวัดความดันตาแล้วก็ดูถ่ายรูปขั้วประสาทตาแล้วก็ให้คำปรึกษานะคะแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ100คนนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีค่ะก็อยากจะฝากข้อความถึงทางบ้านนะคะทางเราเนี่ยอยากจะให้ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรองต้อหินตั้งแต่เนิ่นๆไม่ต้องรอให้มีอาการเราแนะนำว่าคนไทยทุกคนที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปควรได้รับการตรวจคัดกรองต้อหินซึ่งถ้าคุณเดินมาที่คลินิกตาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะมาด้วยโรคอะไรก็ตามเราจะตรวจคัดกรองต้อหินให้อยู่แล้วแต่ในกรณีที่เราไม่ได้มีเหตุว่าจะต้องมาตรวจตาเนี่ยก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่มีต้อหินแฝงอยู่แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่หมอได้กล่าวไปโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอุบัติเหตุการหยอดยาสเตียรอยด์เมื่อมีอะไรผิดปกติก็อย่าซื้อยาหยอดตาเองไปพบแพทย์ค่ะ
่ค่ะก็เป็นอีกโรคนึงโรคต้อหินที่เราควรจะป้องกันดีกว่าปล่อยให้เป็นเยอะแล้วก็ไปรักษานะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบางทีคนเรารู้ว่าต้องตรวจสุขภาพนะมันก็ไปเจาะเลือดอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้ความสำคัญกับการตรวจตานะคะบางคนก็นึกแค่ว่ามีตาสั้นกับตายาวใส่แว่นไม่ใส่แว่นนะคะแต่ว่าจริงแล้วมีโรคอื่นๆอีกนะคะต้อหินก็เป็นอีกโรคนึงที่ควรต้องทำการตรวจตาเช่นอย่างที่เราดูกันไปคือถ้าอายุเกิน40ปีขึ้นไปก็แนะนำว่าต้องตรวจตาด้วยก็จะมีการวัดความดันลูกตานะคะตรวจลานสายตาแล้วก็ตรวจดูว่าวุ้นตายังดีอยู่ไหมซึ่ง3-4 อย่างเนี่ยก็จะเป็นอาการหรือเป็นโรคที่จะพบขึ้นได้ถ้าเราสูงอายุขึ้นดังนั้นก็อย่าลืมเรื่องของสายตาด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นความรู้ใหม่เลยนะคะเพราะว่านี่คือครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าตาของเรามีความดำด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยแหละค่ะว่าเราก็จะเข้าใจแค่สายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาแดงตากุ้งยิงประมาณนั้นเราโอตายละมันมีความดันด้วยนะคะมีเรื่องของวุ้นในตาเราต่างๆเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญมากเพราะดวงตาเนี่ยถ้าเกิดความเสียหายไปแล้วมันไม่สามารถเอามาเปลี่ยนได้มันไม่มีอะไรเห็นด้วยไม่มีอะไรทดแทนได้ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่อยากจะให้หลายๆคนไม่ละเลยแล้วก็ให้ความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะคะหมดเวลาสำหรับชั่วโมงแรกแล้วค่ะหลังจากครบธงชาตินะคะเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในช่วงของรัดคิวหมอกันนะคะซึ่งอาจารย์สวนยังอยู่กับเราแล้วก็รวมไปถึงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนะคะวิโรค่ะภาควิชาจิตเวชศาสตร์นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันค่ะกดโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้แล้วก็รวมไปถึงสามารถฝากคำถามกันได้นะคะใน Facebook เช่นเดียวกันค่ะที่รามาชาแนลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ